สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เราตอนนี้อยู่ในร้านอาหารไทยครับวันนี้จะมีข้อมูลมันๆที่น่าสนใจคือร้านอาหารไทยธรรมดาแล้วจะมีการซื้อผักต้องซื้อผักโหระพาใบกะเพราต่างๆเมื่อนึกคิดดูครับว่าซื้อที่ไหนครับต้องสั่งมาจากประเทศไทยและสั่งมาจากประเทศไทยเนี่ยใบมันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะต้องโดนยาฆ่าแมลงและจะผ่านบางอย่างเอาเข้าไม่ได้ครับก็เลยมีคุณลุงคนนึงนะฮะคุณลุงคนนี้เขาช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้นี่คือร้านอาหารไทยเดี๋ยวขอทวนครับนี่คือร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยจะต้องมีวัตถุดิบไทยมีผักไทยมีผลไม้ไทยมีพริกไทยเพื่อที่จะขายได้แต่ถ้าไม่มีทำไงครับแล้วเอามาจากประเทศไทยมันจะเหี่ยวเอามาแต่ประเทศไทยมันจะมียาฆ่าแมลงบางทีผ่านกระบวนการไม่ได้ก็เลยมีคุณลุงคนหนึ่งครับซึ่งช่วยแก้ปัญหานี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกันเจ๋งมากนี่เป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้คนทำให้คนยินดีแล้วก็รักเลยครับนี่คือรถที่มาส่งนะครับผ่านไปนะรถที่มาส่งครับมาทำยังทวนเนี่ยมันมีร้านที่ว่าเราต้องไปส่งด้วยใช่สุดยอดงามมากงามมากวันนี้เก็บคุณวันนี้เก็บตัวที่เฉยปลูกเองเลยใช่ไหม280 โลแล้วการปลูกนี่ปลูกผักไทยในประเทศญี่ปุ่นนี่ยากมากขนาดไหนโอ้โหสุดยอดมากลองถูกมาเหมือนกันตอนนี้โอ้โหช่วยชีวิตคนไทยที่อยากกินผักไทยผลไม้ไทยและร้านอาหารเขาจะได้ของที่สดดูเนี่ยโอ้โหสวยงามเนี่ยเจ๋งมากอย่างเงี้ยแล้วผมออกแบบต่อรถเองครับโอ้โหแล้วคนไทยก็ดีใจที่ได้มาก็อย่างรถเราเนี่ยเวลาฝนตกเราลองมาเกี่ยวซื้อขายกันบนในรถเลยโอ้โหเยี่ยมมากทำมาแล้ว10 ปี10 ปีครับคนต้องมาขอร้องเราแย่งกันซื้อดิฮะถ้างั้นอยากได้อันนี้อย่างนี้ไม่มีขายตอนนี้ช่วงนี้อะไรขายก็เดี๋ยวนี้ถ้าของมีส่วนน้อยก็จะใช้ลาจองในลายไว้จองในลายเลยเก็บไว้นี่ให้หน่อยนะอย่าเพิ่งขายหมดครับแล้วก็แต่ละวันก็ไปส่งไปนี่ตอนนี้นะฮะประมาณ4 ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเสร็จตีสามแต่คุณลุงก็สนุกอีกสนุกแล้วไปทำเป็นเกษตรกรด้วยไปทำสวนต่อเคล็ดลับของความสำเร็จคืออะไรครับคือว่าสุดยอดมากเลยเรามาอยู่ต่างแดนครับเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปวันนี้นะเราก็เหมือนให้ทุกวันนี้ที่คนมาขอถ่ายทำมั่งขอรายละเอียดคือเหมือนเราเป็นคนไม่ใช่คนประเทศญี่ปุ่นแต่เรามีแบบจิตใจแล้วแฟนนี่เป็นคนลาวผมเป็นคนไทยครับสองคนน่ารักกันเลยขยันมากครับแล้วก็มาทำกิจการเล็กๆอะไรเล็กเหรอเจ๋งเลยนะมีคนมาเยอะเลยแล้วก็โหกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนกับอยู่ที่ประเทศไทยและถ้าไม่มีของพวกนี้ไม่มีผักพวกนี้ร้านอาหารไทยจะขนาดไหนเมื่อสักครู่นี้พริกเนาะขอดูพริกหน่อยฮะพริกสดๆจริงพริกปิงเนี่ยผมปลูกประมาณ10 ตันครับ10 ตันเลยโอ้โหนี่ฮะธรรมดาอย่างนี้ไม่มีขายในปิงผมปลูกประมาณเป็นพริกเล็กต้องรีบไปฮะปีนครับผมเดี๋ยวไปเห็นรีบหรือไม่รีบเดี๋ยวไปเห็นสวนเห็นสวนพริกผมจะตกอ่ะปีนผมปลูกประมาณ10 ตันครับครับครับอันนี้ก็นี่ดูเห็นพริกนี้ธรรมดาเอาเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นสดๆอย่างนี้เอาญี่ปุ่นไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ก็ไม่มีขายดินี่อย่างตะไคร้เนี่ยผมปลูกเองเมื่อไม่มีก็ขายไม่ได้ก็พอมาปลูกที่ญี่ปุ่นถึงมีคนอยากซื้ออันนี้ก็เหมือนกันตะไคร้โอ้โหตะไคร้อย่างสดๆอย่างนี้เอาเข้าญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ด้วยเพราะอะไรถึงไม่ได้แต่ไม่สดอ๋อเพราะว่าอะไรฮะช่วยบอกให้เพื่อนๆชาวไทยแล้วต้นทุนก็แพงด้วยเพื่อนช่วยบอกให้เพื่อนๆชาวไทยตอนนี้เพื่อนๆชาวไทยดูอยู่จากประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไมถึงเอาเข้าไม่ได้ฮะก็ตอนนี้ตะไคร้เนี่ยมันเหมือนแบบว่ามาบางทีเขาเก็บไว้นานบางทีกว่าจะจับสวนมาถึงในตลาดไทยจากตลาดไทยจะส่งมาในบางทียาฆ่าแมลงถูกไหมฮะไม่ใช่เหรอช่วงโคนเนี่ยขึ้นราครับอ๋อเหรอฮะมันมีปัญหาอย่างนี้ก็เลยทำให้คุณลุงมาปลูกที่ญี่ปุ่นเลยคนไทยที่ปลูกญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยส่งผักต่างๆไปขายตามร้านและคนไทยด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีคนลูกค้าใหญ่มากงามมากมีคนลูกค้าย่อยก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยถั่วฝักยาวเนี่ยครับเขาก็มารับเราต่อแล้วก็เนี่ยเราจะไปส่งเนี่ย70 โลเนี่ยสุดยอดเมื่อวานผมก็มาส่ง60เขาขายหมดแล้วเกลี้ยงเลยสั่งอีก70โอ้โหนี่ก็คือช่วยชีวิตนะก็คือธุรกิจคืออะไรครับเราก็เหมือนแบบว่าธุรกิจต่อกันละผมเป็นตัวแม่ผมทำที่สวนครับแล้วลูกค้าก็เอาไปขายย่อยไปเป็นต่อๆกันแก้ปัญหาให้กับผู้คนคนก็จะรักเราแล้วก็ดีใจนะแล้วคนก็ยินดีจะซื้อกันก็ต้องรีบไปใช่ไหมครับในวันนึงต้องรีบส่งเดี๋ยวถ้าคุณลุงส่งช้าเจ้าอื่นเขารอกันอีกพอรออีกเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาเร่งแล้วว่าเร่งแล้วไม่มาช้าจังถึงไหนแล้วเขาเร่งแล้ววันนึงก็10 ที่วันนึงไปกี่ที่ครับ10 กว่าที่1 เดือนก็ไปเป็น100 ที่ดิฮะไม่ใช่เพราะหนึ่ง
หนึ่งอาทิตย์ร้อยที่อ๋อหนึ่งอาทิตย์ร้อยที่แต่เวียนเวียนไปทีนึงเวียนที่เก่าวันเจ้าวันจันทร์หน้าผมก็ต้องมาร้านนี้จังเดิมอีกโอ้โหหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนี่คือร้านนี้ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นนะในโตเกียวแล้วเขาก็จะซื้อของอย่างที่คุณเห็นเซนเซเห็นเนี่ยเขาจะซื้อหนึ่งอาทิตย์เต็มอ๋อแล้วมาซื้ออีกก็ได้เขาจะได้สดๆตลอดเลยเนาะโอ้โหเยี่ยมเลยไม่ต้องมาต่อไปเขาก็ไม่ต้องซื้อจากประเทศไทยแล้วดิเขาก็เหมือนว่าส่วนน้อยเนี่ยนะส่วนน้อยโอเคมีหลายๆส่วนเขาปลูกเนี่ยนะขอบคุณครับเยี่ยมแล้วต้องรีบไปใช่ไหมผมไม่ต้องกลัวแล้วฮะครับขอบคุณเขาเดี๋ยวต้องขอเข้าไปเยี่ยมที่ไร่ไปเยี่ยมที่สวนเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันว่าสวนของคุณลุงเขาปลูกยังไงปลูกยังไงทำให้งามปลูกยังไงต้องลองผิดลองถูกจนมาถึงปัจจุบันได้สำเร็จนะเยี่ยมมากเลยโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับคนที่นะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆได้เห็นตรงนี้นะจะได้เห็นว่าคนไทยมาอยู่ญี่ปุ่นก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยการทำสิ่งที่นะคนอื่นเขายังไม่ทำและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจำไว้นะเพื่อนๆสองข้อนี้สำคัญมากถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วผมจะเอาเรื่องราวมันๆมาให้อีกนี่เขากลับไปแล้วนะเขาเดี๋ยวไม่ทันกันนะแล้วนี่ไปกันแล้วนะฮะเห็นไหมว่าไอเดียแบบนี้ช่องของฟูจิสอนธุรกิจจะเปิดให้คุณดูโดยไม่มีการกักกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะได้เห็นข้อมูลมันๆข้อมูลดีๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเห็นกันจริงๆทำกันจริงๆเดี๋ยวไปดูไล่ของคุณลุงกันอีกวันนึงเดี๋ยวเพื่อนติดตามนะบางทีอาจจะไม่ทันนะเขาให้โอกาสเราแล้วเขาสัมภาษณ์เราให้สัมภาษณ์เราโดยเราไม่ต้องนี่คือ4ทุ่มครึ่งแล้วต้องรีบกลับแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันกันฮะน่าสนใจไหมครับเพื่อนๆถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีโอกาสนั่นคือถ้าคุณช่วยคนได้ตรงเป้าผมขอสรุปวันนี้นะครับช่วยคนได้ตรงเป้าช่วยคนได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้นั่นคือคุณจะเป็นโอกาสและเขาจะยินดีคุณแล้วเขาจะรักคุณแล้วเขาจะให้เงินคุณนะฮะอย่างนี้แหละคือการแก้ปัญหาวิกฤตเลยเพราะอะไรครับในช่วงวิกฤตนี้คนที่เกลียดออกไปข้างนอกและอยากกินคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นอยากกินผักไทยอยากกินอาหารไทยเขาก็ลองปลูกเองลองกินเองแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็นี่ครับปลูกยากอีกก็ต้องให้คุณลุงคนนี้ช่วยทำโอเคครับก็แล้วเจอกันครับก็ลองติดตามครับอีกอันนึงครับถ้าเพื่อนๆบางทีเนี่ยผมอาจจะมีการโชว์เกี่ยวกับเรื่องคลิปมันๆคลิปดีๆเนี่ยผมจะมาแนะนำให้กับใน LINE @นะฮะ LINE มาเป็นเพื่อนใน LINE ของผมก็ได้นะครับที่อยู่ LINE Fuji Fuji Saki สะกดนะครับ @fujifujisaki Fuji Fuji Saki นะครับโอเคแล้วมาเจอกันอีกทีครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันในทางร้านอาหารไทยนี่เขาบอกว่าโอ้โหเขาดีใจมากการที่ได้ผักสดๆผักดีๆนะฮะมาในร้านได้นะฮะซึ่งธรรมดาต้องสั่งซื้อจากประเทศไทยก็โดนยาฆ่าแมลงแล้วบางทีมีแมลงอยู่ก็โดนไม่ให้เอาเข้าประเทศนี่คือวิธีการนะครับคุณลุงเจ๋งมากแล้วก็ร้านก็จะดีใจร้านก็จะนะขอบคุณคุณลุงได้ต่อนะครับเห็นไหมครับเยี่ยมมากเลยครับแล้วเจอกันครับแล้วสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ